รับกับเข้าสู่รายการเกสซาอาร์ชค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะด้วยความที่พี่หน่องมีหลายบทบาทบ้างเลยต้องแบ่งออกมาเป็นภาคๆนะคะภาคนี้นะคะมันจะพูดถึงในเรื่องราวของการเป็นพันธรัตน์นะคะพี่หน่องเริ่มต้นในการที่มาทำหน้าที่ของพันธรัตน์ตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆเนี่ยเริ่มจากว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมีงานที่เซี่ยงไฮ้อยากให้ไปจัดที่เซี่ยงไฮ้ผมเองก็ได้มีโอกาสคิวเลตการไปที่เซี่ยงไฮ้หลังจากนั้นก็ที่กวางตุ้งมิวเซียมก็อยากให้จัดก็เลยได้ไปแล้วพอตอนหลังเนี่ยตอนหอศิลป์กทม.เปิดอาจารย์อภินันท์ชวนไปจัดรอยยิ้มสยามนิทรรศการใหญ่ก็ได้ไปร่วมจัดก็เลยเป็นที่มาว่าถึงแม้ไม่อยากทำก็จำเป็นต้องทำพอถึงเวลาแล้วก็ต้องทำเพราะว่ามันเป็นบทบาทหนึ่งที่สามารถสนับสนุนศิลปินได้คำว่าพันธรักษ์ความหมายคล้ายๆเอาให้ง่ายเข้าไปก็เหมือนทำหน้าที่เหมือนผู้กำกับแต่ศิลปินก็เหมือนนักแสดงเราจะรวบรวมศิลปินทั้งหลายก็เหมือนสร้างหนังเรื่องนึงเราก็จัดการคิวเลตก็คือคัดเลือกแล้วก็นำมาเสนอต่อสังคมคราวนี้ว่าหน้าที่ของพันธรักษ์นี่มีอะไรบ้างคะก็ต้องแต่ว่าทำความเข้าใจกับทีมที่เราจะนำเสนอนะฮะแล้วก็ไปคัดเลือกศิลปินแล้วก็ดูความเหมาะสมของพื้นที่แล้วก็นำเข้าไปนำแล้วก็มาประกอบเป็นนิทรรศการแล้วก็เผยแพร่กับประชาชนครับพันธรักษ์เนี่ยจะต้องมีความรู้ทางด้านศิลปะเป็นอย่างดีเพราะจะต้องอธิบายได้จริงๆเราต้องเข้าใจว่าเรากำลังทำอะไรดังนั้นเนี่ยพอเราเข้าใจเนื้อหาปั๊บเราถึงสามารถเป็นคนเลือกได้ก็เหมือนกับพุ่มกับเปี้ยเลยก็คือพุ่มกับว่าต้องการพระเอกคนนี้ตัวประกอบคนนี้แล้วก็ในพื้นที่นี้คล้ายๆกันพันธรักษ์ก็ทำหน้าที่คล้ายๆกันครับผมอย่างพันธรักษ์งานที่พี่หน่องนะคะทำอยู่นะคะตอนนี้เองก็จะมีในเรื่องของพระราชาในดวงใจนะคะอันนี้เห็นไหมคะที่หอศิลป์กทม.ครับนะคะจริงๆเนี่ยการพระราชาในดวงใจเนี่ยเป็นนิทรรศการที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตเพราะว่าได้มีโอกาสรับใช้พระองค์ท่านก็เนื่องจากว่าตัวเองนะทั้งเคารพและก็ศรัทธาในพระองค์ท่านแล้วก็ได้มีโอกาสทางหอศิลป์กทม.เนี่ยโดยอาจารย์อภินันท์ได้ชวนว่าเฮ้ยน้องมาช่วยกันจัดแล้วก็มีคุณศักดิ์ชัยกายนิสสารไฟอาร์ตได้ทำเรื่องรวมผลงานทางทัศนศิลป์คือจิตรกรรมประติมากรรมและก็สื่อผสมอาจารย์พินันก็เลยเล็งเห็นว่าพื้นที่ชั้น8เนี่ยมันน่าจะเป็นพื้นที่ที่รวมแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยในขณะที่รำลึกถึงพระองค์ท่านเนี่ยได้มีโอกาสได้มาแสดงความรู้สึกหรือว่าได้มาเห็นเรื่องราวที่ศิลปินต่างๆได้สร้างงานขึ้นนี่การชั้น8ก็เลยเกิดขึ้นนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งนิทรรศการนะคะที่หอศิลป์ราชดำเนินครับที่ราชดำเนินเองก็กระทรวงวัฒนธรรมเองก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะทำนิทรรศการจริงๆตอนแรกที่เชิญมาผมได้คิวเลตได้จัดงานที่หอศิลป์กทม.แล้วให้คนอื่นบ้างแต่เขายังคิดว่าผมเหมาะสมแต่ผมก็ยินดีที่จะรับใช้พระองค์ท่านอยู่แล้วก็เลยจัดได้2นิทรรศการนี้เป็นนิทรรศการที่น่าดูมากๆครับแล้วก็เรียกว่าเห็นบอกมีหลากหลายครับคิดว่าแทบจะครบเกือบทุกมุมของศิลปินครับผมแล้วหลักในการดำเนินชีวิตนะคะหรือคติจำใจในการทำงานของพี่หน่องและเดินเรียนชีวิตของพี่หน่องนี่คืออะไรคะจริงๆคำนี้ตั้งแต่10กว่าปีถึง20ปีที่แล้วด้วยซ้ำแต่ชอบคำพูดคำหนึ่งก็คือว่าถ้ายืนหยัดได้ต้องชนะแน่นั่นมันหมายถึงว่าความมุ่งมั่นทั้งหมดเนี่ยมันจะส่งผลนะแล้วก็ไม่ว่าคุณได้รับอะไรมานะสิ่งนั้นคู่ควรกับสิ่งที่คุณทำเสมอดังนั้นเนี่ยเราใส่ความมุ่งมั่นแล้วก็ความและวิริยะในงานมากเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เราตอบแทนกับเราเนี่ยจะเป็นความภาคภูมิใจและก็เกียรติยศของคนนั้นครับสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะคุณพี่หน่องคะจะถามพี่หน่องนิดนึงว่าเราจะได้เห็นพี่หน่องในบทบาทอะไรก็รอยังอยากทำอีกหลายเรื่องอาจจะวันหนึ่งถ้ามีคนเดินมาหาพี่แล้วบอกว่าอยากออกอัลบั้มเพลงไหมก็คิดว่าจะทำเลยนะถึงแม้ว่าจะร้องเพลงไม่เป็นโยอยากจะออกอัลบั้มเพลงค่ะหรือว่ามีนิยสารบอกว่าถ่ายนู้ดลงหน้าปกไหมก็อ่ะก็น่าสนใจคือถึงให้พี่น้องถ่ายเป็นนู้ดถูกต้องคือโลกยังมีอะไรสนุกอีกมากแล้วที่เรายังไม่ได้เรียนรู้แล้วก็ยังคิดว่าถ้ามีโอกาสอะไรเข้ามาก็ยังอยากจะทำ
อยากจะร่วมงานแล้วก็ยังคิดว่าตัวเองพร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็สิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่ท้าทายอยู่ข้างหน้าแล้วก็ถ้าสิ่งนั้นเดินเข้ามาเราคิดว่าเราจะทำค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยว่า1ชั่วโมงเต็มนะคะกับเรื่องราวของบิ๊กหน่องนะคะพี่หน่องของพวกเรานะคะมีเรื่องราวมากมายในหลายๆแง่มุมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครได้ดูจนจบก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความรู้มันมีประสบการณ์ไม่แตกเลยว่าทำไมเขาหลายๆท่านถึงบอกว่าให้เป็นพี่ใหญ่ให้กับพวกเรานะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่หน่องมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้หน่องทำงานนะคะในทุกๆด้านเลยนะคะและนี่ค่ะนะคะสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะสีอาร์ติสติกนะคะมอบให้พี่หน่องนะคะขอบคุณมากค่ะคิดว่านะคะเป็นเรื่องราวที่ว่า1ชั่วโมงเต็มๆนะคะกับเรื่องราวในทุกๆแง่มุมมีมุมไหนที่ไม่พูดไปอีกไหมพี่ก็ถ้าหมดยังคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะนะ แต่ว่านี่เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะมีเทปพิเศษจะเป็นคู่หูครับคู่หูกับศิลปะนะคะแต่จะเป็นเมื่อไหร่นี่ต้องติดตามกันนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะสยามทิสติกนะคะต้องขอขอบคุณนะคะโรงแรมนะคะเซ็นทรัลแกรนด์แอสเซนทรัลเวิลด์นะคะและต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมด้วยค่ะอย่าลืมนะคะติดตามรับชมนะคะรายการ Guest Star Art Show ได้ใหม่นะคะช่องไบทีวีดิจิตอลช่อง20ค่ะและติดตามคลิกไลค์แฟนเพจนะคะของ Guest Star Art Show และตามที่เว็บไซต์นี้เลยค่ะวันนี้ฮาโยและทุกคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ถ้าเราคิดจะเป็นศิลปินเราต้องเป็นคนเลือกต่อให้ทุกคนปฏิเสธงานเราก็มีหน้าที่พิสูจน์ว่าสิ่งที่เราคิดนั้นถูกต้อง